สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นนะคะวันพุธถึงวันศุกร์ค่ะ 16:30 นถึง 18:00 นอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์คาถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เป็นวันดีเราเตรียมพร้อมที่จะไปทำบุญครับต้องขยับเสื้อเหมือนคุณค่ะทุกครั้งอากาศหนาวน้องมวยต้องเอาเสื้อกันหิมะไปด้วยไม่มีอากาศเย็นไปด้วยไม่รู้จะเจอแม่คันดิ้งหรือเปล่านั่นน่ะสิเราจะเดินทางไปที่ลำปางเชียงใหม่ใช่เลยฝางเอาฝางด้วยใช่แล้วนี่นะคะต้องบอกว่านะคะพรุ่งนี้แล้วค่ะที่ทุกคนจะได้ไปเจอกันนะคือวันนี้เดี๋ยวพอจัดรายการเสร็จไปเลยเราแพ็คของเสร็จไปเชียงใหม่ไปเลยไปไม่ถึงไปลำปางก่อนนะคะฉะนั้นวันพรุ่งนี้แล้วนะคะใครที่ตอนนี้อาจจะกำลังเตรียมตัวหรือว่าล่วงหน้าไปก่อนเราก็ตามนะก็ไปเจอกันได้เลยช่วงประมาณ9 โมงนะคะเราจะไปรวมพลกันที่วัดแพะใต้อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางตรงนี้เนี่ยจะนำกองพระป่าใช่จ้าพระป่าเพื่อสร้างนะเพื่อสร้างวิหารพระเนี่ยครับเพราะพระไฟไหม้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556เดือนกรกฎาคมพอไหม้แล้วเนี่ยนะครับสภาพก็เป็นด้านซ้ายมือเราก็เลยไปร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้นะไปสร้างวิหารพระนะพระเสร็จแล้วแหละแต่วิหารหลังคาก็ไม่มีเราก็เอาทรัพย์เอาปัจจัยนะส่วนที่เราเคยตั้งใจไว้เอามารวมบุญมาสร้างกุศลกันณวันนี้นะครับ14มกราคมเจอกันเนี่ยค่ะ9โมงที่แรกไปเจอกันก่อนที่นั่นเลยนะคะก็คือใครขับรถขับรามาจะมาอย่างไรก็แล้วแต่แหละเรามารวมพลที่วัดแพทย์ใต้ตอน9โมงเช้าร่วมการถวายนะพระป่าสามัคคีให้กับพระเดชพระคุณเจ้าท่านเจ้าอาวาสแล้วหลังจากนั้นไปต่อโอ้โหเนี่ยละห่างกันอีกประมาณ6-7-8-9กิโลมันไม่ไกลมากอยู่ใกล้ๆกันนะเพราะว่าอยู่อำเภอใกล้ๆกันเลยนะคะนั่นคือที่วัดปงวัดปงวัดนะปงวัดนะวัดปงวัดนะคะที่ตำบลวังทรายคำจังหวัดลำปางปงวัดเหรอจ้าปงวังเปล่าปงวังวัดปงวังวัดปงวังค่ะนะฮะที่ตำบลวังท่าวังทรายคำจังหวัดลำปางเป็นที่ที่สองที่ผู้ชมที่เราจะไปบวงสรวงบอกกล่าวเทพเทวดาเพราะผมเป็นประธานอุปสัมภ์ในการสร้างก็พระธาตุเจดีย์เนี่ยฮะธาตุพระธาตุเลยเนี่ยนะครับเราก็จะมีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุชิมพลีหรือพระศิวลีเพราะว่าได้ตั้งใจได้เจตนาตั้งแต่สร้างผมหลังจากที่ได้ปฏิบัติธรรมมาช่วงประมาณช่วงอายุ20กว่าปี28ปีนู้นนะฮะผ่านไปแล้วนะครับเราก็ตั้งใจว่าสร้างพระศิวลีครบ108องค์ตอนนี้109แล้วแล้วก็มาเนี่ยวาระนี้วัดนี้เจตนาเพราะ4ปีเนี่ยขอแรงศรัทธาญาติโยมศรัทธาก็ยังไม่มีใครทำสำเร็จวันนี้นะผมจะไปเป็นประธานประจําและจะสร้างให้เสร็จนะภายในน่าจะเป็นปีนึงโอ้โหเนี่ยฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะที่หลายๆคนได้เห็นใน Facebook Fan Page กันว่าถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มีโอกาสไปนะคะแจ้งชื่อเข้ามาเนี่ยชื่อตรงนี้ก็ไม่ไปไหนค่ะปริ้นเรียบร้อยแล้วนะคะนำเป็นเอกสารเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำไปนะคะเข้าร่วมพิธีด้วยเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยนะคะนอกจากจะมีในส่วนของการนำพระธาตุเนี่ยไปร่วมพิธีแล้วก็มีพิธีบวงสรวงนะพิธีเสริมสุขชะตาด้วยแล้วก็ครั้งนี้ครัวถาไปต่อให้เป็นทุกครั้งอะค่ะไม่มีเก็บเงินสักบาทไปดูแลบางท่านอยากทำบุญรอก่อนเดี๋ยวผมไปนะฮะให้เรียบร้อยนะฮะไปทำพิธีเรียบร้อยแล้วก็มาบอกกล่าวบอกบุญกันอยากสร้างพระธาตุนะฮะเพราะเคยได้สร้างโบสถ์กันแล้วพระศิวลิงก็เคยสร้างนะแต่โบสถ์เนี่ยนะใช้งบประมาณไม่เกิน1 ล้านบาทคือพระธาตุนี้ใช่ครับผมก็จะไปต่อยอดก่อนนะฮะทรัพย์ที่มีนะครับเงินเดือนอย่างเงินของพิธีกรเนี่ยแล้วก็เงินส่วนหนึ่งจากนะฮะครอบครัวนะฮะแฟนรายการที่ได้มีโอกาสได้ดูแลวัตถุมงคลนะฮะหรือว่าสละทรัพย์ปัจจัยนะฮะใกล้ชิดกันพี่ๆน้องๆเราเนี่ยเราเอายอดนี้ไปให้เขาก่อนแล้วยอดต่อไปก็ตามมาค่ะนะครับอันนี้คือต้องบอกว่าครูเนี่ยเริ่มไปลงพื้นที่ก่อนใช่ครับนะคะแล้วก็เป็นยังไงต่อไปความคืบหน้าเป็นอย่างไรเนี่ยหลังจากที่เรากลับมาจากทางภาคเหนือแล้วคงจะได้มาบอกกล่าวคุณผู้ชมถูกต้องนะเผื่อจะได้มาบอกบุญร่วมกันนั่นเองนะคะฉะนั้นเรามีนัดการพรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือนะชาวลำปางลำพูนชาวแพร่ชาวเชียงใหม่เชียงรายลงมาเจอกันเลยนะมารวมพลกันที่วัดแพะใต้ที่ลำปางก่อนแล้วก็เดินทางไปที่วัดปงวังต่อนะคะแต่ไม่หมดแค่นี้ไปในปงไหนต่อจ้าค่ะตอนโรงเรียนละโรงเรียนละโรงเรียนที่แรกนะโอ้คือครั้งนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ครัวถาแพ็คของตั้งแต่เมื่อวานแพ็คของเรียบร้อยเลยผ้าห่มอุปกรณ์การเรียนของเดินทางเลยนะของไปล่วงหน้าแล้วผ้าห่มนะสิ่งของอาหารการกินอุปกรณ์การศึกษานะหรือแม้แต่ทีวีโทรทัศน์เก้าอี้อะไรบ้านที่ดินเอ้ยบ้านไปไม่ได้เอาตามนั้นก่อนนะน้องๆหนูๆเอาแค่นั้นก่อนนั่นแหละฮะก็จะไปถึงน้องๆแล้วก็จะมอบให้โดยไม่มีเงื่อนไขนะครับพอมอบให้เสร็จแล้วเราก็จะแบ่งส่วนนึงให้กับ
ชาวเขาไปปลายทางเชียงใหม่ด้วยแหละนะฮะไปต่ออีกไปต่ออีกค่ะคือที่เราจะไปเนี่ยนั่นคือที่ลำปางก่อนเลยนะคือจะหลังจากเสร็จสับในส่วนของพิธีวงสรวงแล้วนะคะก็จะมอบของให้กับน้องๆโรงเรียนวังทรายคำวิทยานะคะอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเนี่ยอันนี้คือภาพเก่าก่อนนะภาพเมื่อก่อนที่เราไปไหนมาไหนกันบ้างไปทางตาก็มีไปทางราชบุรีก็มีมาแล้วนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้จริงๆอ่ะเป็นวันเด็กด้วยนะคะน้องๆทุกคนก็จะได้มาร่วมกันรับของนะคะอันนี้ก็คือโรงเรียนวัดโรงเรียนวังทรายคำวิทยาที่เราจะนำของเนี่ยไปมอบให้และอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะเดินทางนะไปมอบให้กับน้องๆชาวเขาชาวดอยนะคะที่คือเราอาจจะรู้สึกว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างแปรปรวนแต่ไม่เชื่อว่าทางภาคเหนือเนี่ยทางเชียงรายขึ้นไปค่อนข้างหนาวทีเดียวนะคะตรงนี้เขาก็มีความจำเป็นมากในเรื่องของทั้งอุปกรณ์เครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์การเรียนการกีฬาขนมต่างๆใช่คือพอไปแล้วก็ชื่นใจไม่มีอะไรเกินฝันนี้แล้วน้องมวยความสุขที่แท้จริงสุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่เนี่ยแหละค่ะที่ใจเลยนะครับยิ้มแล้วขึ้นแล้วครับแล้วเวลาไปก็ไปร่วมกันนะไปโดยนำทีมโดยครูต้นบุญครูฐานนี่เองไปสนุกที่บอกแหละว่าทุกๆครั้งเวลาไปเราก็จะมีแต่รอยยิ้มนะคะส่วนใครที่ได้ร่วมบุญกันมาไม่ว่าจะเป็นนำข้าวของอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาบวกแวะเวียนกันมามากมายเลยนะคะหรือว่าทุนทรัพย์ปัจจัยที่อยู่ในโครงการก็เนี่ยแหละค่ะโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตนั่นเองนะคะฉะนั้นรอบนี้นะคะเราดูแลทั้งในส่วนของศาลานะคะในส่วนของทางวัดหรือแม้กระทั่งสร้างพระธาตุสร้างเจดีย์แล้วยังจะไปสร้างชีวิตนะสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆหนูๆด้วยแล้วก็ไม่หมดแค่นี้มีอีกครูบอกว่าไปแค่นี้ไม่พอไปไหนต่อครูจะพาไปถ้ำค่ะถ้ำหนึ่งนะคะที่กว่าจะเป็นอัครเตโชธาตุกว่าจะเป็นกระสุนตำรับเลยแหละฮะเริ่มแรกครูคนนี้แหละค่ะที่นะคะเดินทางไปย้อนกลับไปใน20กว่าปีที่ผ่านมาได้อักขระเหล่านี้มาได้วิชาตรงนี้มาเพื่อมาดูแลพุทธศาสนาต่อเนี่ยก็ตรงนี้จะพาทุกคนที่ได้ไปร่วมขบวนร่วมกันเนี่ยแหละค่ะได้ไปชมกันนะว่าตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างได้ไปนั่งสมาธิกันนะคะในถ้ำตรงนั้นฉะนั้นใครที่ไปแล้วนะตั้งใจที่จะไปเจอกันรับรองค่ะว่าของขวัญปีใหม่นี่ถือเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยของขวัญวันเด็กด้วยนะของขวัญให้กับหลายๆคนด้วยนะคะก็ไปเจอกันนะคะในส่วนของวันที่14มกราคม1วันเต็มๆอิ่มบุญเลยนะบุญทรัพย์รับโชคนะฮะนะสะบัดโบกวันครูโอ้โหวันเด็กวันครูวันเด็กวันครูแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้วันเด็กพอวันจันทร์ปุ๊บก็เป็นวันครูเป็นปีแรกนะที่วันเด็กใกล้ๆวันครูใช่ค่ะนะครับเพราะเด็กไม่ยอมไปโรงเรียนวันเสาร์อาทิตย์ไงวันเสาร์อาทิตย์พอวันครูหยุดอีกค่ะแต่พวกเราไม่หยุดกันไม่หยุดกันค่ะเดินทางกันตลอดเลยนะฉะนั้นก็ฝากข่าวด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังรับชมทางโทรทัศน์อยู่นะคะแล้วก็อยู่ทางภาคเหนืออยู่ใกล้ๆการไม่ว่าจะเป็นอำเภอนะคะที่วังทรายคำนะหรือว่าเป็นที่อำเภอวังเหนือเองก็ตามนะมาเจอกันหรือแม้กระทั่งแถบทางเชียงดาวสันป่าตองสันกำแพงเนี่ยมาเจอกันบ้านเกิดน้องมั่วเลยเนี่ยเกิดเลยนะครับอู่กำเมืองได้ก่ออู่กำเมืองบ่ได้ตอบบ่ได้นะแต่ฟังได้ได้ใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาม่านี่เป็นคนเชียงใหม่เลยมาม่าคนเชียงใหม่โอ้โหนะไปถึงคุณแม่เป็นคนเชียงใหม่นี่ได้มีโอกาสแล้วคุณพ่อเหรอครับคุณพ่อกับชาวต่างชาติคนไทยนี่แหละครับนะก็เนี่ยแหละค่ะจะได้ไปเจอกันเนาะแล้วก็พี่น้องทุกคนด้วยนะคะมาเจอใครยังไม่เคยเจอขวดหาเขาเจอทุกคนแล้วเนี่ยเห็นจนเบื่อแล้วมั้งมันเขาไม่เจอตัวจริงอ๋อเจอตัวจริงลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตแล้วจะมีของเล็กๆน้อยๆวัตถุมงคลมารับไปเลยแล้วก็ไปทำบุญที่วัดกันนะครับจะได้เจอกันมีรอยยิ้มให้กันด้วยนะคะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนิดนึงหรือว่าท่านไหนที่แบบว่าไม่ได้ไปอยากจะเห็นบรรยากาศนะนอกจากบรรยากาศที่กำลังรับชมรายการตอนนี้ผ่านทาง Facebook Live สดๆแล้วนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเองเนี่ยเริ่มนะคะได้มีการไลฟ์ทาง Facebook Fanpage กันสืบเรื่องมาจากเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเร็วขึ้นนะคะหลายท่านก็บอกว่าอุ๊ยกลับบ้านไม่ทันนะติดภารกิจบางคนนั่งอยู่บนรถอย่างเงี้ยจะดูไปยิ้มไปดูรายการเราใช่แต่ถ้านั่งคนเดียวไม่มีใครยิ้มด้วยนะก็ฟังเสียงไปอย่าไปดูเพื่อนเดี๋ยวถูกตำรวจจับใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าใช้รถขนส่งสาธารณะอันนี้ก็ไม่ว่ากันไงไม่มีเวลาในนั่งชมกันด้วยนะชมเพลินๆกันแต่ว่าต้องไปกดไลค์กดถูกใจกันก่อนนะคะที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นะคะเราชมกันสดๆแบบนี้ณตอนนี้ก็สดๆกันไลฟ์กันเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นอย่าลืมแชร์บอกต่อๆกันด้วยนะคะทุกคนจะได้รับรู้เรื่องราวดีๆเราจะได้ดอกเบี้ยไปด้วยโอ้ไม่มีดอกเบี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แชร์ใช่นะฮะบอกต่อดีๆครับใช่บอกต่อบอกบุญกันเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราได้บอกต่อๆสิ่งดีๆก็จะได้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นคณะแล้วก็รวมไปถึงชาวต่างชาติด้วยนะคะ
ก็สามารถที่จะรับชมเราเนี่ยสดๆผ่านทาง Facebook Live ได้เลยนะ Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็อย่างวันพรุ่งนี้นะหรือแม้กระทั่งเนี่ยไม่ว่าจะไปแจกข้าวของต่างๆหรือว่าในส่วนของพิธีต่างๆเองก็ตามก็จะได้เผื่ออาจจะไม่ได้มีการไลฟ์กันด้วยนะจะได้เก็บไว้ติดตามชมกันครับสิ่งดีๆนำเสนอกันอย่างภาคใต้นะฮะนะอย่างวันพุธที่ผ่านมานะคุณอ๊อฟดอกฟ้าอาสยามแล้วก็มีคุณตั๊กกิติศักดิ์ด้วยแล้วอาจารย์ราเชนใช่ค่ะอาจารย์ราเชนอาจารย์ราเชนเขาคือเขาลงพื้นที่กันเป็นตัวแทนมูลนิธิผมก็มอบเงินนอกปัจจัยได้มอบไปเพราะว่าสิ่งของไปไม่ถึงตอนแรกก็จะเอาข้าวสารพ่อถาอัดรถก็ไปเลยนะมีเท่าไหร่อัดให้เต็มแต่ไม่น้อยนะเพราะว่าล่าสุดที่ลงสีคู่ถาเนี่ยก็มอบข้าวสารจำนวน200กิโลมอบให้นะให้เจ้าหน้าที่นะที่เขาไปมอบให้ที่พงหินเนี่ยครับไปมอบให้ชาวภาคใต้ต่อนั่นแหละเขาไปกันไปเยอะก็ผมก็ว่าดีนะทุกที่รวมกันนะฮะรวมใจนะต้านภัยน้ำใช่นะคือบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ไหนก็แล้วแต่นะเหตุปัจจุบันทันด่วนเหตุเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นที่ส่งเข้ามาบอกเลยค่ะว่าผ่านมือครัวถาทั้งหมดช่วยทันทีนะตรวจสอบทุกเรื่องราวนะคะแล้วก็แม้ว่าจะลงพื้นที่ไม่ได้เพราะว่าสัปดาห์นี้ติดภารกิจใช่ครับนะก็ยังคงดูแลหัวใจเราไปแล้วน้องมุ้ยแต่เราห่วงอยู่เพราะว่ารับปากพระไม่ได้นะฮะต้องไปยังไงก็ต้องไปเลยบอกครูยังไงก็ต้องไปมาหลายที่ด้วยเพราะว่าเด็กก็รอคอยใช่ค่ะแต่ทางภาคใต้เองก็ตัวแทนนะที่ตาก็ได้รับปัจจัยส่วนหนึ่งละนะคะก็นำไปซื้อข้าวของอุปกรณ์การพอสมควรเลยนะข้าวสารเองก็บริจาคจนถึงวันนะ15ได้สบายสบายนะครับน้องไปทีมงานไปอะไรเงี้ยก็จะได้นะจะใครไปก็เหมือนกันแต่พวกเราเนี่ยคอยติดตามว่าลำบากยังไงส่งข้อมูลเข้ามาได้นะครับส่งเข้ามาให้เราทราบกันนะหรือว่าใครที่อยู่ทางภาคใต้เองก็ตามเนาะก็ SMS เนี่ยบอกกล่าวเข้ามาหรือว่าถ้าเกิดว่าได้มีญาติพี่น้องนะคะแล้วตัวเองเป็นคนทางภาคใต้เองเนี่ยไลฟ์สดๆก็ได้นะก็บอกกล่าวมาว่าสิ่งไหนที่อยากจะให้เราประชาสัมพันธ์เราต้องการความช่วยเหลือกันเพราะว่าเราคนไทยเหมือนกันนะไม่ว่าที่ภาคไหนก็ตามไม่ทิ้งกันถ้าทิ้งกันแล้วโอ้ไม่ได้ค่ะถ้าทิ้งกันมันจะลำบากจะกลายเป็นว่าสังคมก็จะไม่น่าอยู่กันไปฉะนั้นก็มาอยู่รวมกันรักกันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะฉะนั้นก็เนี่ยเป็นหนึ่งโครงการดีๆนะคะแล้วต้องบอกว่าใครที่เพิ่งรับชมรายการกันนี่ไม่ใช่โครงการแรกนะนี่เป็นโครงการที่ผ่านมา 5-6 ปีแล้วนะคะที่ครัวถาได้ดำเนินการกันเยอะมากเลยครับดูแลมาตลอดสังเกตทั้งมวลนะเวลามีกิจกรรมบุญเนี่ยก็จะมาต่อแล้วก็ต่อต้องถามว่าได้พักเมื่อไหร่ยังไม่มีก็สบายนะฮะก็บอกมาทุกอยู่ที่ใดหัวใจเราให้แค่ใจไปอ่ะผมไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นมายกยอปอปั้นในสังคมนะอยากให้คนไทยมีรอยยิ้มด้วยกันลูกเด็กเล็กแดงเยาวชนภาคไหนก็สำคัญภาคใต้ก็สำคัญภาคเหนือก็สำคัญอีสานก็สำคัญโอ้โหนี่แหละภาคกลางก็สำคัญก็สำคัญนะที่อยุธยาไหมน้ำท่วมลงเลยที่ครูก็ลงโอ้โหน้ำก็สารไปมอบให้ไม่ทิ้งกันแล้วครับแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างนะแต่เราอย่าลืมนะฮะเราเป็นคนไทยเนี่ยร่วมมือรักกันนะคนไทยไม่ทิ้งกันนั่นแหละใช่ค่ะวันนี้ก็วันศุกร์นะหลายๆคนก็อาจจะแบบยังไม่ต้องออกไปจากที่ทำงานไงทำไมล่ะคะน้องมวยเขาห้ามติดไงเรารับชมรายการกันก่อนเผื่อเลิกงานแล้วก็รับชมรายการกันย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ2ช่องทางตอนนี้รับชมกันสดๆได้ก็มีทางโทรทัศน์นะคะแล้วก็มีในส่วนของ Facebook Fanpage เราไลฟ์กันด้วยแล้วก็วันนี้ใครมีเรื่องราวต่างๆอยากจะส่ง SMS เข้ามาทักทายอยากจะพูดคุยอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นไงบอกว่า2วันที่ผ่านมาโอ้โหเข้มข้นเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นนะก็ไก่ก็ไก่ขอไข่เรียบร้อยไปแล้วขอขวดพอดีไม่มีก็เลยเว้นไปวันนึงเว้นวันนี้ไว้ก่อนขอขวดมีไหมผมไม่เคยเห็นนะขอขวดเนี่ยหนูก็ยังไม่ค่อยเห็นนะอาจจะมีชื่อขวดแต่ก็ไม่ใช่ขอขวดหรือไม่ของใครของใครคะของเราของเราครับนี่แหละนะมีรอยยิ้มส่งกำลังใจกันแบบนี้แต่ว่าใครที่อยากทราบเรื่องราวอักขระนะคะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรตัวอักษรกอไก่เดี๋ยวพอลงฮุกยังมีต่อเนื่องยังมีต่อครับสัปดาห์หน้าภูมิพัฒน์คอยติดตามกันได้เรื่องราวแบบนี้ก็จะนำมาฝากนำมาบอกกล่าวกันแต่ว่าใครที่มีเรื่องราวความทุกข์เรื่องราวที่อยากที่จะบอกกล่าวอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์จีแนะแนวทางออกแบบลายเซ็น SMS ส่งเข้ามาที่422-1606และวันนี้ผู้โชคดีคือพิเศษเลยยังไม่ประกาศให้ท้ายรายการก่อนให้ท้ายรายการเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่จะมอบพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาโอ้โหศักดิ์สิทธิ์มากไม่ธรรมดานะแล้วก็จะไม่มีแล้วคือที่แจกๆให้ก็คือ เราได้เก็บไว้นะทำพิธีตั้งแต่โอ้โหปีพุทธศักราช2556-7ประมาณนั้นเลยนะฮะ 2-3 ปีที่ผ่านมาแล้วก็เก็บไว้นะปฏิฐานตั้งไว้หน้ารถเลยนะไปไหนก็มีแต่ปฏิฐานชีวิตทุกวันนี้หน้ารถของทีมงานคณะครอบครัวเราแม้แต่ผู้บริหารช่องอย่างพี่น้อยก็มี
ใช่นะครับหลากหลายท่านก็มีบางคนนี่อาจจะแบบว่าไม่สะดวกในการไปที่รถก็ไปที่หิ้งพระก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าส่ง SMS เข้ามาได้422-1606แล้วก็ช่วงหน้าเป็นยังไงฮะพิเศษค่ะคือเรามีเขาเรียกว่าเป็นคู่หูคู่บุญดีกว่าเขาจะเป็นผู้ชาย2คนที่ร่วมเดินทางสายบุญกับครัวถามมาตลอดซึ่งจริงๆผมดูแล้วไม่น่าเข้ากันได้น้ำกับน้ำมันเลยนั่นน่ะสิบางท่านสงสัยน้ำกับน้ำมันเข้าไม่ได้แล้วอยู่กันได้ไงใช่แล้วเรื่องราวเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ